รัฐมนตรีพัฒนาสังคมขอพี่น้องประชาชนอย่าให้เงินขอทานเพราะเป็นการสนับสนุนในทางที่ผิดซึ่งภาครัฐเร่งดำเนินการจับกลุมอย่างเต็มที่คุณวราวุิศิละปะาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า ทางกระทรวงโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับได้ออกตรวจคนขอทานจำนวน5ครั้งต่อเดือนหากพบว่าเป็นขอทานที่เป็นคนไทยจะส่งตัวกลับภูมิลำเนาแต่หากเป็นต่างชาติจะส่งไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อฝึกอาชีพและหางานให้ทำอย่างถูกกฎหมายส่วนเหตุผลการมาเป็นขอทานพบว่าส่วนใหญ่จะบอกว่ารายได้ดีและยอมเสียค่าปรับ เนื่องจากบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพพบว่ามีขอทานมากที่สุดและมีไรายได้มากสุดเพราะว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหยุดให้ทานเพื่อไม่ให้จํานวนขอทานเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการจับขอทานได้ถึงเกือบ8,000คนและร้อยละ30เป็นชาวต่างชาติครับ